ขาไปที่เชียงรายเชียงรายนี่เขาสู่โหมดฟื้นฟูนะแล้วก็คนก็ส่งของไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายกันเยอะมากเนาะจริงๆช่อง7เรากับทางกองทัพไทยก็ร่วมกันด้วยเนี่ยนะครับแต่คราวนี้มันมีดราม่าเรื่องหนึ่งก็คือเขาไปดูที่ว่าการอำเภอแม่สายของมันเยอะพันเดินทนทุกเต็มไปหมดค่ะโดยเฉพาะเสื้อผ้าเนี่ยเขาถามว่าทำไมไม่ส่งไปหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือทำไมไม่ส่งไปนี่ไงพี่น้องคนไทยทานน้ำใจหลั่งไหลกันไปเนี่ยทำไมภาครัฐไม่จัดการเอาของกระจายจากที่ว่าการอำเภอส่งเข้าไปยังบ้านเรือนต่างๆล่ะคราวนี้มีคำชี้แจงออกมาเราส่งคุณไพศาลรัตนบันเทิงผู้สื่อข่าวเนี่ยไปคุยกับทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคุณชัยยนต์ศรีสมุทรกับนายสมพลธาตุอินจันทร์ท่านรองปลัดเทศบาลตำบลแม่สายท่านชี้แจงแบบนี้ของบางอย่างถ้าเป็นของจำเป็นแจกได้แจกแล้วของที่เห็นอยู่ยังไม่มีประโยชน์ที่จะแจกตอนนี้ในหมู่บ้านต่างยังเต็มไปด้วยดินโคลนอยู่เขายังไม่พูดถึงเรื่องหุงหาอาหารกันไอ้พวกแบบซอสปรุงอาหารอะไรที่เขายังไม่ได้ตั้งโรงครัวยังไม่มีเขายังกินรวมกันอยู่ในบางที่บางจุดที่เขาทำแจกพอจุดที่อยู่ตามบ้านเขายังไม่ทำกันดังนั้นถ้าเอาไปแจกเขาตอนนี้ก็ไปวางกองกันเอาไว้เฉยๆเหมือนกันอันไหนที่จำเป็นเขาส่งไปก่อนกำลังเขามีเท่าไหร่เขาส่งให้พวกของทำความสะอาดบ้านไอ้พวกซอสปรุงรสน้ำปลากระป๋องกะปิอะไรพักก่อนเขาก็จะรวมกันเอาไว้ที่จุดนี้นะแล้วก็ยังเห็นว่ามีของบริจาคที่อยู่เยอะเนี่ยบอกบางอย่างมันเป็นของที่เช่นนะกางเกงชั้นในมือสองของใช้แล้วของเปื้อนโคลนไม่บางคนเขาบางบ้านเขาถือโอกาสนี้ในการที่จะระบายของออกนึกออกไหมเหมือนแบบไม่ใช่มันมีช่วงเวลานี้พอดีฉันไม่ได้ใช้ตรงนี้ละฉันโละของฉันละกันก็ส่งไปที่เชียงรายปรากฏไปถึงแล้วชุดชั้นในชาวบ้านบอกมีก็ไปตรงการคันจะเอาไปทิ้งก็จะไปบริจาคตรงอื่นต่อไม่ได้ก็ต้องทิ้งถูกไหมก็จะกองรวมกันเอาไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวบิ๊กคลีนิ่งอะไรสู่ภาวะปกติเสร็จเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยไอ้พวกของจำเป็นที่เหลืออยู่ที่เป็นของใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ส่งไปตามบ้านปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือพอเปิดให้ของเนี้ยคนไทยก็มารับแต่เขาบอกมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เขามาอาศัยอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มาขอรับด้วยแล้วบางทีเอามาแย่งของคนไทยเขาพูดอย่างนี้มาแย่งของคนไทยเยอะกว่าอีกเขาก็เลยต้องมีขั้นตอนในการที่จะเอาของเนี่ยไปมอบให้ก็เรียกว่าตอนนี้ปัญหามันเยอะไปหมดไม่ใช่ว่าเขานิ่งนอนใจเฉยๆชิวๆใครอยากได้ก็มาหยิบไปเองที่ว่าการอำเภออย่างเงี้ยไม่ใช่มันมีเรื่องยิบย่อยอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราบริจาคของไปก็ต้องเลือกหน่อยเนาะบางทีของที่ใช้ไม่ได้แล้วเขาบอกบางทีเป็นเสื้อผ้ามาแล้วมันเปื้อนเลือดเปื้อนโคลนหรือแบบใช้แล้วไม่ซักอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็ใจเขาใจเราเนาะเข้าใจนะคะว่าก็อยากจะช่วยเหลือกันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเลือกหน่อยแล้วกันว่ามันใช้งานได้อยู่หรือเปล่านึกถึงใจเขาใจเราอ่ะเขารับไปแล้วเขาจะไปใช้หรือเปล่าแต่อย่าไปสูญเสียความตั้งใจที่ดีที่จะช่วยใช่เพราะช่อง 7HD ของเราร่วมกับกองทัพไทยก็ยังช่วยอยู่ตลอดเลยใช่ค่ะยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องเครื่องปรุงน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านยากันยุงเทียนไขไฟแจ็คไม้ขีดไฟผ้าอนามัยถุงดำไฟฉายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกอย่างก็สามารถนำมาบริจาคกันได้นะคะที่ช่อง 7HD แล้วค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมเลยค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะที่024957777กด0นะคะไปดูความช่วยเหลือหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีแบบบรรดาผู้ประกอบการ SME พวกนี้นะที่กิจการเขามันจะพูดยังไงดีอ่ะไม่เหลือของเอามาสต๊อกจำได้ไหมขาดทุนคราวนี้มีทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมนำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเสนอไปให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการหน่อยเช่นมาตรการด้านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้พวกซอฟท์โลนยกเว้นดอกเบี้ย2ปีแรกหลังจากนั้นให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำคือ MLR MRR อะไรก็ว่ากันไปแล้วใครไม่มีประวัติคือใครขาดช่วงนี้อย่าไปบันทึกประวัติเครดิตบูโรให้เขาเสียเลยรวมถึงจัดหาสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อการฟื้นฟูยกเว้นค่าธรรมเนียมประจำปีพวกค่าสาธารณูปโภคมาตรการทางภาษีต่างๆเช่นภาษีนิติบุคคลค่าบำรุงท้องถิ่นอะไรเว้นได้เว้นอะไรงดได้งดก่อนไหมเพราะเขาจะตั้งตัวยังลำบากเลยรวมไปถึงขยายระยะเวลาส่งมอบงานสำหรับผู้ประกอบการที่รับงานโครงการของรัฐเพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำลังสรุปข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นจะขับเคลื่อนโครงการ SME Soft Power เสริมเสน่ห์ SME อย่างสร้างสรรค์ด้วยสินค้าไทยช่วยผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า740รายให้สามารถดำเนินธุรกิจและอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะเน้นสร้างกลไกในการต่อยอดธุรกิจการหาช่องทางการตลาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่มีความสำคัญกับผู้ประกอบการใหม่ทั้งนั้นเลยช่วยเหลือกันไปนะครับ